ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังชมช่องบางบ่อยาลูกไทยรัฐอีสานนะครับต้อนรับมื้อนี้ครับบางบ่อยากะพามาเฮ็ดเมนูนะครับไปไว้กินที่ทำงานคือเก่าแล้วครับเฮ็ดทุกมื้อนะครับเนาะตามวัตถุดิบที่มีนะครับมื้อนี้วัตถุดิบที่บางบ่อยามีก็คือนี่ครับปลาดุกนะครับได้ปลาดุกอบมาจากตลาดนะครับพอสิเอามาอุ่นก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวมาลาบครับมีพักนี่แหละสะระแหน่ใบมะกรูดหอมเปย์หอมแดงนะครับแล้วก็ที่สำคัญบักนาวนะครับที่ได้สื่อก็มีแค่บักนาวนะครับนี่นอกนี้บ้านบางมะยาก็มีอยู่นะครับสวนหลังบ้านมีอยู่นะครับครับกับมื้อนี้ก็เนี่ยครับว่าสิเฮ็ดเมนูลาบปลาดุกนะครับกับจังไปติดตามรับชมกันครับว่าขั้นตอนวิธีการเฮ็ดหรือว่าเฮ็ดแล้วหน้าตามันสิออกมาประมาณไหนนะครับสิเป็นแต่นากินบ่อนะครับเนาะเดี๋ยวตอนแรกบ้างมายากะสิอบปลาดุกก่อนนะครับครับอบปลาดุกก่อนนะครับจะข้าวครับในระหว่างที่อบปลาดุกอยู่ก็มาทำการเตรียมหั่นผักก่อนเลยนะครับเนาะเพื่อเป็นการเพิ่มเสียเวลาครับครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการเตรียมผักไว้ใส่ลาบปลาเนาะก็จะเป็นหอมร่วมนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดข้างหน้าแต่ว่าตามรักนี่บางคนเพิ่นก็สิใส่ขาเนาะครับเนาะหัวขาอ่อนแต่ว่าพอดีบางบ่อยาลืมไปขุดมาเนาะครับเนาะมันคำแล้วอีกคานไปขุดนะครับเลยใส่เท่าที่มีนะครับก็น่าจะบ่ครบนิดหน่อยแต่ว่ารสชาติก็น่าจะบ่เพี้ยนนะครับเพราะว่าขาก็ใส่เพื่อให้มันเผ็ดเนาะเผ็ดซื่อนะครับครับผมนึกว่าจะเริ่มมียังครับเริ่มหั่นกับพริกสดใช้น้ำแล้วครับแต่ว่าจริงเครื่องปรุงบ้านมายากันจะมีพริกผงมีข้าวคั่วน้ำปลาผงชูรสน้ำอยู่ด้วยครับเนาะครับใส่ไปเพื่อสร้างสีสันครับงามๆ
เคครับครับผมนี่ก็เป็นปลาดุกที่อบแล้วนะครับเนาะต่อไปเฮาก็สิมาแกะเอาเนื้อนะครับแล้วก็ว่าสิบางบรรยากาศว่าสิฝักค่ายเคียงเลยนะครับเนาะหั่นมุนๆค่ายเคียงเลยนะครับนะครับก็พยายามเลือกเอาแต่เนื้อกับหนังมันนะครับนะจังสิเวลากินจังสิบ่ถูกเคี่ยวถูกกลางนะครับถ้าเคี่ยวถูกกลางมันก็จะระแวงพอระแวงแล้วก็สิเฮ็ดให้การกินนี่บ่แซ่บนะครับเนาะก็สิบ่ค่อยแซ่บนะครับบางคนมันก็สิใช้วิธีการตำนะครับตำเอาหรือว่าข้างก้อนนี่คลิปก้อนที่บ้าบุญญาเห็นว่าบ้าบุญญาก็ใช้วิธีการตำนะครับใส่โคกสากตำตัวมื้อนี้นะครับมันดึกแล้วนะครับเนาะดึกแล้วสถานการณ์บ่เป็นใจมันที่รบกวนบ้านข้างๆเพิ่นนะครับบ้าบุญญาก็เลยต้องใช้วิธีการนี้ครับหั่นเอานะครับเนาะหั่นเอาถามว่าเป็นหยังครับกันได้คือกันเพียงแต่เวลาเฮากินก็ต้องระวังน้ำจักหน่อยครับใส่ในถ้วยส่งได้นะครับโอเคครับคำว่าเป็นยังนะครับอาจจะว่าเป็นการเฮ็ดลาบปลาดุกแบบเทคนิคใหม่นะครับจากอีพี่ก่อนหน้านี้บางบรรยาใช้วิธีการตำเนาะตำนี่ก็คือฝากมันแล้วก็ส่งเลยนะครับเนาะส่งเอาเลยขาดบ่ได้นะครับThank you.
เดี๋ยวปีนี้ต้นบักนาวบางมะยาคือสิเป็นหน่วยครับคือสิบ่ได้ซื้อแล้วครับเพราะว่ามันต้นใหญ่แล้วเริ่มออกดอกแล้วนะครับเนาะบางมะยาก็เห็นอยู่เดี๋ยวไปหลังจีทายคลิปให้เบิ่งนะครับต้นบักนาวบางมะยานะครับน่าจะบ่ได้ซื้ออีกแล้วแพงกันนะครับน่าเอาไปได้จากเมื่อก่อน4.20วันนี้ขึ้นมา3.20แล้วนะครับแล้วก็ตามที่เห็นครับบ่ค่อยมีน้ำปานใดเก่าได้ครับพี่น้องกินหอมหอมเมื่อเก่าได้ครับหอมบักนาวหอมพริกน้ำปลาผมว่าก็เสียบตาเงินกับไปแบบต่ำหรอกครับรสชาติกันแบบต่ำเนื้อมันก็จะละเอียดกว่านะครับเนาะละเอียดกว่าเครื่องอดิตเข้ากันกว่านะครับแต่แบบนี้ก็ได้คือกันครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเฮ็ดเองกินเองครับบ่เป็นหยังมาชิมเบิ่งครับโอเคครับผมแซ่บครับอาจจะอยากออกเผ็ดไปจังหน่อยครับแต่ว่าก็แซ่บเดี๋ยวบางมะยาตักใส่ตะลับเข้าสตูเย็นเลยนะครับเนาะไว้กินมื้ออื่นนะครับ